รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าพระชัยวัตรพระชัยวัตรเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์พระมหากษัตริย์เดิมเรียกว่าพระชัยดังพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพุทธรัตน์วัดพระเชตุพนมีข้อความว่าพระโหราราชครูธิบดีศรีพิชาจารย์ก็ลั่นคล้องชัยให้คลายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อันทรงพระพุทธปฏิมากรทองนพคุณบรรจุพระสาริกบรมธาตุถวายพระนามสมญาพระชัยนั้นไปก่อนแล้วเรือขบวนหน้าทั้งปวงไปโดยลำดับต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเติมสร้อยว่าพระชัยวัตรคำว่าชัยแต่เดิมใช้ไม้มาลายภายหลังแก้เป็นไม้หันอากาศพระชัยวัตรประจำรัชกาลมีพุทธลักษณะและขนาดต่างกันแต่ละองค์ถือตาลปัตรและส่วนมากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อมีพระราชพิธีเกี่ยวกับรัชกาลใดก็อัญเชิญพระชัยวัตรประจำรัชกาลนั้นมาเข้าพิธีด้วยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญตั้งพระชัยวัตรทุกรัชกาลบนพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th